เพื่อนๆพี่ๆรู้ไหมคะว่าออคาเฟ่เนี่ยไม่ได้มีชื่อหุ้นว่า CPO CPF อะไรทั้งนั้นนะคะแต่ว่าเขามีชื่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ว่า TACC ถ้าเราอยากจะเป็นเจ้าของหุ้นตัวนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าน่าสนใจไหมนะคะแล้วก็ราคาณปัจจุบันเนี่ยบวกขึ้นมาพุ่งแบบนี้นะคะมีข่าวมาอัปเดตให้ค่ะก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดเซฟและกดติดตามไว้ด้วยนะคะก่อนที่เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยจะไปรับฟังข้อมูลแล้วก็เป็นการให้กำลังใจรวมไปถึงนะคะการกดแชร์เนี่ยก็จะเป็นการส่งต่อข้อมูลดีๆให้กับคนอื่นได้บุญด้วยนะโอเคค่ะเรามาดูข้อมูลกันเลยสำหรับหุ้นออคาเฟ่หรือว่า TACC จริงๆแล้วนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายค่ะที่เราเนี่ยอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะคะซึ่งวันนี้ราคาของเขาเนี่ยปิดไปที่ 5.05 บาทและบวกขึ้นมาได้ถึง 3.91% นะคะไอ้จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูกันนะคะเวลาที่ไอ้หาหุ้นสักหนึ่งตัวให้ดูอะไรบ้างเนาะก่อนอื่นเลยนะคะจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ set.or.th และเพื่อนๆ นะคะก็เข้าไปที่ข้อมูลหลักทรัพย์ได้เลยค่ะคลิกเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่าพอเวลาเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นว่าชื่อของบริษัทเขาเนี่ยชื่อเต็มๆว่าอะไรหุ้น TACC มีชื่อเต็มๆของบริษัทว่า TAC Consumer จำกัดมหาชนค่ะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาผลิตแล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชากาแฟรวมไปถึงมีสินค้าไลฟ์สไตล์ด้วยจะรู้ได้ยังไงว่ามีอะไรบ้างคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะที่ไอ้ขีดเอาไว้ให้ค่ะหลังจากที่กดเข้าไปแล้วเนี่ยให้เข้าไปดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเขามีอะไรบ้างเราจะได้เห็นว่าเออมันมีความหลากหลายขนาดไหนเนาะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วว่าเออเขาจะมีออคาเฟ่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องดื่มที่เป็นแบบโถกดนะคะอันนี้เลยเครื่องดื่มเย็นในโถกดซึ่งก็จะมีชากาแฟแล้วก็อีกตู้นึงเนี่ยนะอีกโถนึงเนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มที่จะเปลี่ยนไปตามซีซั่นอย่างซีซั่นนี้เนี่ยก็จะเป็นโยเกิร์ตดิ้งค่ะใครที่ได้ลองแล้วช่วยมาคอมเมนต์มารีวิวให้หน่อยว่าอร่อยไหมน่าสนใจไหมนะคะเพราะถ้าเกิดว่าหุ้นตัวไหนที่เราได้ไปลองสินค้ารู้สึกว่าอร่อยนะคะทานต่อได้จะซื้ออีกเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะลงทุนหุ้นตัวนั้นค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูผลิตภัณฑ์อื่นๆของเขาด้วยคลิกเลยและนี่นะคะก็จะเป็นแบรนด์อื่นๆของเขาด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองแบรนด์ไหนๆแล้วเนี่ยก็มารีวิวให้ฟังหน่อยนะอยากรู้อันนี้จะได้พูดคุยกันและถ้าเพื่อนๆพี่ๆบอกว่าอยากจะรู้ว่าหุ้นตัวนี้ยังน่าลงทุนอยู่ไหมคะมีทางลัดมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะคะก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสบายโตค่ะ sbaito.co.th แล้วก็เข้าไปที่บทวิเคราะห์ค่ะหลังจากที่เราเข้ามาบทวิเคราะห์แล้วนะคะไอ้เนี่ยจะเลือกท็อปพิกนะคะตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวขีดให้ดูนะคะเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยไอ้เห็นนะคะว่ามีตัวนี้ติดเข้ามาก็คือหุ้น TACC นะคะก็เลยคลิกเข้าไปดูเพราะว่าสนใจหุ้นตัวนี้อยู่แล้วเนื่องจากว่าเราเป็นลูกค้าก็จะคลิกเข้าไปดูบทวิเคราะห์เลยพอคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีบทวิเคราะห์มาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆ TACC นะคะมีการรายงานกำไรสุทธิในไตรมาสที่1ปี67เนี่ยบวกเพิ่มขึ้นถึง 43.3% เลยนะคะคิดเป็น year on year นะแล้วก็จะมีกำไรในอยู่ที่ 60.9 ล้านบาทนะคะเป็นผลจากการเติบโตในยอดขายช่องทางร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะก็ต้องไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเขาให้เทคนิคอลวิวมาด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมกราฟราย60นาทีระยะสั้นราคามีการย่อตัวทดสอบเส้นแนวโน้มขาขึ้นก่อนฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งแล้วเขาก็ให้แนวรับไว้ด้วยนะคะบริเวณ4.76 ถึง4.72แนวต้านเนี่ยให้ไว้ที่5 บาทถึง5.25 บาทค่ะโดยเขาเนี่ยมีการคาดการกำไรสุทธิในปี67ถึงปี68นะคะอยู่ที่213และก็232ล้านบาทตามลำดับค่ะพร้อมกับประเมินราคาพื้นฐานในปีนี้ปี67นะคะว่าควรจะอยู่ที่ 5.95 บาทแนะนำให้ซื้อแต่ว่าอันเนี้ยตัวเองไม่ได้ชี้นำนะคะเราเข้ามาอ่านเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้เนาะส่วนเพื่อนๆ นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะเคยดื่มหรือว่าเคยชิมอะไรยังไงมารีวิวให้ฟังหน่อยว่าชอบเมนูอะไรกันบ้างส่วนตัวของไอ้นะคะถ้าพูดถึงออคาเฟ่เนี่ยไอ้จะชอบปังเย็นนะคะรสก็จะเป็นชานมเย็นเพื่อนๆชอบอะไรคอมเมนต์หน่อยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนทุกคนเลยนะคะถ้าเกิดถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยกดแชร์เพื่อส่งต่อประโยชน์ดีๆแบบนี้ให้กับผู้อื่นค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะเป็นกำลังใจให้ก็แค่กดคอมเมนต์นะคะพูดคุยแล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาดูแต่ไม่ติดตามก็เลยทำให้พลาดข่าวสารดีๆที่ไอซ์จะนำมาอัปเดตที่ช่องทางของ SBI ไทยออนไลน์ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมไปติดตามทุกๆช่องทางของทางสบายตกกันด้วยนะ
นะคะขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าข้อมูลในคลิปนี้ไอซ์ไม่ได้ชี้นำให้เพื่อนๆพี่ๆเข้าไปซื้อถือหรือว่าขายหุ้นตัวไหนนะคะเราหยิบขึ้นมาเพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาถ้าเกิดชอบหุ้นตัวนี้จริงๆก็อย่าลืมไปทำการบ้านต่อกันด้วยค่ะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนนะคะอยากจะให้ศึกษากันให้มากๆแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่สงสัยมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ